มาต่อกันเลยนะครับสำหรับข้อที่53ในแพท2เหมือนเดิมนะครับน้องข้อนี้บอกเลยว่าไม่ยากข้อนี้ไม่ยากนะครับแต่ก็มีลูกเล่นเหมือนเดิมนะข้อสอบแพท2มันจะยากกว่า O-NET อยู่แล้วดังนั้นน้องเรียนเนื้อหาในห้องเรียนอาจจะไม่ครอบคลุมนะครับโอเคเนาะลองฝึกเพิ่มเติมดูมาดูข้อนี้ครับ53โจทย์บอกว่าวัตถุ1นะครับกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมในทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับด้วยอัตราเร็วการหมุน5รอบต่อวินาทีน้องดูตัวนี้ครับปฏิรอบต่อวิเราคือความถี่ถูกไม่ถูกมันคือ f นะดังนั้นถ้าตัวนี้เรื่องการหมุนน้องจะต้องหาอะไรได้เลยครับโอเมก้าครับโอเมก้าเท่ากับ2 pi f ครับน้องคิดเลขดูดังนั้นน้องจะได้โอเมก้าแทน f ลงไปเป็น5น้องจะได้โอเมก้าเป็น10 pi ครับโอเคเนาะได้โอเมก้ามาแล้ว1ตัวด้วยรัศมีบอกตัวอะไรครับรัศมีตัว r ดังนั้นน้องรู้ r ครับเป็น2เมตรถ้าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง30องศาดังรูปก็คือวัตถุอยู่ตรงนี้30องศานะครับโอเคนะองค์ประกอบความเร็วตามแนวแกน x ก็คือเป็น vx พูดง่ายๆเลยโจทย์ถาม vx กับ vy ว่ามีค่ากี่เมตรต่อวินาทีตามลำดับดังน้องต้องทราบนะว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมันจะมีความเร็วเราเรียกว่าความเร็วเชิงเส้นก็คือมันจะสัมผัสกับวงกลมนะครับนี่เป็น v แบบนี้โอเคนะซึ่งพูดง่ายๆเลยมันจะตั้งฉากกับรัศมีวงกลมเสมอโอเคนะตั้งฉากกับรัศมีวงกลมเสมอดังตัวนี้ถ้าพี่ขอแตกแรงเป็น vx กับ vy ถูกไหมถูกนี่ vy ครับตัวนี้ก็คือ vx โอเคนะน้องดูแบบนี้แล้วสิ่งที่น้องเรียนมาแล้วน้องต้องทราบนะว่ามุมตรงนี้คือ30ในคณิตศาสตร์นะมุมตรงนี้30ตรงนี้ก็คือมุม30ด้วยเช่นเดียวกันโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องทราบดังน้องจะหา vx vy หมายความว่าน้องต้องรู้ v และน้องก็แตก v เอาถูกไม่ถูกจากความสัมพันธ์ครับการเคลื่อนที่แบบวงกลม v จะเท่ากับโอเมก้า r ครับโอเมก้ากับ r รู้แล้วน้องแทนหา v ได้เลยครับโอเมก้าเป็น10 pi r คือ2ดังนั้นน้องจะได้ v ของเราเนี่ยที่เป็นเวกเตอร์ลับเลยนะก็คือเท่ากับ20 pi นั่นเองอ่ะน้องได้ v ตัวนี้มาแล้วนะครับแต่ทีนี้โจทย์ถาม vx กับ vy ซึ่งถ้าน้องสังเกตจากรูป vx ของเราก็คือการแตก v เข้าหาแกน x ถูกไม่ถูกมันแตกออกจากมุม30นั้นหมายความว่า vx ของเราจะเท่ากับ v แตกออกเป็นไซน์30นะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวน้องแทนค่านิดนึงครับv เป็น20 pi ไซน์30คือเศษ1ส่วน2แล้วน้องจะได้เป็น10 pi แต่น้องเดี๋ยวก่อนน้องดูเขาให้เครื่องหมายมาด้วยน้องต้องพิจารณานะครับปกติเขาให้ตามแกนเป็นบวกน้องครับแกน x ไปทางขวาถูกไหมนั้นไปทางขวาเป็นบวก vx ของเราไปทางซ้ายดังนั้นต้องติดลบครับจนได้ vx มาแล้วคือลบ10 pi น้องระวังเครื่องหมายดีๆนะคือลบ10 pi ข้อ1ตัดออก2 3 ตัดออกหมดครับเหลือข้อ4กับข้อ5 2ช้อยไปดูหา vy ต่อครับน้องได้ vx มาแล้วน้องก็จะได้ vy ถูกไหม vy น้องก็แตกเข้าหามุม30เป็น v cos 30นะครับชื่อ v ของเราคือ20 pi cos 30เท่าไหร่ครับ root 3ส่วน2น้องตัดน้องจะเหลือ10 root 3 pi น้องครับระวังเครื่องหมายนะ vy มันขึ้นถูกไม่ถูก vy มันทิศขึ้นครับดังนั้นขึ้นตามแกน y เป็นบวกอยู่แล้วน้องไม่ต้องกังวลเลยดังนั้น vy ของเราเป็นบวก10 รูท 3 พายนะครับตอบช้อยไหนครับ4หรือ5ดีตอบช้อยไหนตอบช้อยที่4นะครับโอเคเนาะ vx ติดลบแต่ vy ไม่ติดลบนั่นเองโอเคทันเนาะอ่ะไปดูต่อนะครับไม่ให้เสียเวลาไปดูต่อข้อที่54กันเลยข้อนี้บอกเลยว่าก็ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ไม่ได้ยากมากนะครับน้องเรามาดูข้อ54พูดถึงเรื่องรอกอันนี้พี่ไม่ได้เฉลยละเอียดมากนะครับน้องต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนิดนึงเนาะลองมาดูนะครับข้อ14โจทย์บอกว่าออกแรงดึงปลายเชือกนะครับของรอกทั้ง2ระบบอ่ะพี่กั้นให้น้องเห็นชัดๆเลยนะก็คือมันมีฝั่งนี้พี่ให้เป็นรอกตัวแรกนะครับรอกตัวที่1แล้วฝั่งนี้เป็นรอกระบบที่2โอเคเนาะมีรอก1กับรอก2นะครับทำให้มวล10กิโลกรัมเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร็วคงตัวก็คือไม่มีความเร่งนั่นเองความเร่งเป็น0นะครับและสูงขึ้น1เมตรปริมาณใดต่อไปนี้ของระบบเท่ากันเสมอน้องครับพี่อยากให้น้องดูแบบนี้พี่ถามว่าน้องต้องมองออกว่ารอก2ระบบนี้มันต่างกันยังไงรอกระบบทางซ้ายน้องดูนะระบบที่1นะครับมันมีการผ่อนแรงเพราะตัวนี้มันมีเชือกกี่เส้น2เส้นครับหมายความว่าน้ำหนักที่มันดึงลงเท่าไหร่เนี่ย100นิวตันถูกไม่ถูกนั่นหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยมันผ่อนคนละครึ่งกันแสดงว่าแรงตึงเชือกของรอกระบบแรกเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ครับ50 เพราะแรงขึ้นเท่ากับแรงลงถูกไหมขึ้นมี2อันก็ต้องเป็น50กับ50ถึงจะครบ100ดังนั้นน้องมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งที่เป็นรอกระบบที่2ไอ้นี่ดึงลงถูกไม่ถูกนี่น้ำหนักมันดึงลง100นิวตันแสดงว่าตัวนี้มันไม่ผ่อนเห็นไหมน้องเห็นไหมเพราะมันมีเชือกกี่เส้นเส้นเดียวนั่นหมายความว่า T ตัวนี้จะเท่ากับเท่าไหร่พอดี100พอดีครับโอเคนะพี่พูดให้ฟังง่ายๆครับข้อนี้เขาถามว่าปริมาณใดต่อไปนี้ของระบบที่เท่ากันเสมอน้องครับข้อนี้น้องตอบได้เลยว่าข้อที่3ครับงานของแรงดึงน้องมาดูงานระบบแรกก่อนรอกอันที่1นะครับพี่คิดรอก1ก่อนนะระบบงานของมันปกติงานของเราคือ W เท่ากับ Fs แรงกับระยะห่างต้องอยู่ในแนวเดียวกันนะครับมาดูระบบที่1นะน้องดูแรงเราหามาแล้วเมื่อกี้แต่พี่ไม่พูดเป็นตัวเลขแล้วกันพี่ไม่พูดเป็นตัวเลขโอเคนะพี่ขอพูดใหม่ชึบเมื่อกี้ข้างบนมันดึงขึ้นตัวนี้ T แสดงว่าแรงที่มันดึงลงข้างล่างต้องเป็นเท่าไหร่ครับ 2T ก็คือ2เท่านั่นเองมันถึงจะสมดุลถูกไม่ถูกระบบแรกหมายความว่าเขาพูดถึงงานของแรงดึงแสดงว่าแรงดึงของเราคืออะไรครับคือ T ตัวเดียวถูกไหมแรงดึงในเส้นเชือกก็คือตัวนี้นะครับนี่ก็คือ T ตัวเดียวดันน้องแทนค่าครับ W1 จะเท่ากับ T มี T ตัวเดียวนะคูณกับครับคูณกับ Sก็คือที่มันเคลื่อนที่ได้ระยะที่มันเคลื่อนที่ได้น้องมาดูตัวนี้ของพี่ครับดูดีๆนะน้องดูดีๆนะเราออกแรงดึงฝั่งนี้ครับเราออกแรงดึงปลายนี่ครับถูกไม่ถูกออกแรงดึงน้องต้องรู้นะว่าแรงดึงเชือกที่คล้องผ่านรอกตัวเดียวกันแรงดึงเชือกมันเท่ากันเส้นนี้ T ถูกไม่ถูกดันเส้นนี้ก็ต้อง T ด้วยโอเคนะเราเลยใช้แรงดึงเป็น T ทีนี้ครับน้องดูสมมุตินะว่าฝั่งนี้เคลื่อนที่ขึ้นเป็นระยะ S น้องดูนะฝั่งนี้มันมีเชือก2เส้นแสดงว่าเชือกมันหายไป2ข้างก็คือข้างละ S นั่นหมายความว่าเชือกมันหายไป2 S แสดงว่าฝั่งนี้ที่เชือกมันลงมาก็ต้องลงมาเท่าไหร่ครับ2เท่านั่นเองก็คือ2 S นะครับโอเคนะดันระยะของเราคือ2 S นะครับดันน้องจะได้ W1 ออกมาก็คือ2 TS โอเคนะ2 TS นะครับโอเคเนาะชึบทีนี้ไปดูระบบที่2บ้างรอกอันที่2มันไม่ได้มีการผ่อนแรงถูกไม่ถูกไม่ได้มีการผ่อนแรงดังนั้นแรงดึงของเราก็คืออะไรครับ W2 แรงดึงของเราก็คือเป็นเท่าไหร่ครับพี่ขอใช้เท่าเดิมนะขอใช้เท่ากันกับเมื่อกี้นะครับโอเคนะดันพี่ให้ดึงลงข้างล่างไป2 T ดันก้อนนี้ก็ต้องเป็นแรงดึงมันเท่ากันมันไม่ผ่อนแรงก็คือมี2 T เช่นเดียวกันโอเคนะโอเคนะครับดันฝั่งนี้น้องจะเป็น2 T ครับแล้วก็คูณกับระยะฝั่งนี้มันมีเชือกกี่เส้นครับเส้นเดียวถ้าฝั่งนี้มันขึ้นเป็น S ไอฝั่งนี้ก็ต้องลงมาเป็นระยะ S เท่ากันเพราะมันมีเชือกอย่างละเส้นฝั่งนี้ลง10ฝั่งนี้ก็ต้องขึ้น10เท่ากันดังนั้น S ของน้องก็คือเป็น S ธรรมดาน้องคูณออกมาแล้วก็จะได้2 TS ซึ่งน้องสังเกต2อันนี้เท่ากันไหมเท่ากันแสดงว่างานของแรงดึงเชือกมันจะเท่ากันเสมอครับแรงดึงพูดไปแล้วนะว่ามีเชือก2เส้นมันผ่อนแรงแสดงว่าแรงดึงมันไม่เท่ากันตัวอื่นก็ไม่เท่ากันนะครับมีอันเดียวที่เท่ากันก็คืองานของแรงดึง